สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางที่นี่แล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราเจอกันในเช้าของวันอังคารนะคะซึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่แล้วคะวันนี้วันที่19แล้วนะคะวันที่19เดือนสิงหาคมปี2557นะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะตอบดังๆค่ะสบายดีไหมคะสบายดีสบายดีค่ะนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางสบายดีนะคะวันนี้เรามีความสุขนะคะกับการที่ได้มาโรงเรียนนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนนั้นมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายเลยมีเพื่อนๆมีคุณครูที่สำคัญค่ะมีความรู้นะคะให้นักเรียนนั้นได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้เก็บเกี่ยวนะคะไปใช้ในชีวิตนะคะในวันข้างหน้านะคะคุณครูก็หวังว่าทุกคนนั้นคงจะตั้งใจเรียนนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วขออนุญาตนะคะว่าเรานั้นทบทวนนะคะทบทวนกันอีกครั้งนึงนะคะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะเรื่องดินใช่ไหมคะเรื่องดินค่ะดินมีกี่ชนิดนะคะดินมี3ชนิดค่ะดินมี3ชนิด1ดินทรายทราย2ดินร่วน3ดินเหนียวหรือใครจะบอกว่า1ดินเหนียว2ดินทราย3ดินร่วนก็ได้นะคะจะสลับไปสลับมาก็ได้แต่สิ่งที่คุณครูอยากได้สิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนรู้นั่นก็คือคุณสมบัติของดินแต่ละชนิดแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะบอกลักษณะของดินทรายค่ะดินทรายเป็นยังไงลูกเป็นไงคะเป็นไงติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกขนาดของเม็ดดินใหญ่ค่ะดินทรายมีขนาดเม็ดดินใหญ่ค่ะการอุ้มน้ำเป็นไงคะน้อยค่ะการอุ้มน้ำน้อยเพราะขนาดเม็ดดินใหญ่นะคะการไหลผ่านของน้ำเร็วนะคะไหลผ่านเร็วเมื่อไหลผ่านเร็วอุ้มน้ำได้น้อยนะคะเราทดลองกันไปแล้วที่เทน้ำลงไปในดินทรายแล้วก็มีการไหลของน้ำนั้นเป็นไงคะเยอะใช่ไหมคะทำให้น้ำที่เหลือนะคะน้ำที่เราใช้นั้นมีปริมาณมากกว่าใครเพื่อนเลยถูกไหมถูกป่ะนะคะอย่างงทำหน้างงๆพอเช้าๆแล้วนักเรียนไม่ต้องงงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เราเรียนกันไปแล้วและก็มีการทดลองกันด้วยนะคะดินร่วนค่ะดินร่วนเป็นยังไงคะเป็นไงคะคุณสมบัติสมบัติของดินร่วนเม็ดดินขนาดขนาดเล็กนะคะขนาดเล็กกว่าดินทรายนะคะการอุ้มน้ำของดินอุ้มได้มากกว่าดินทรายใช่ไหมคะมากกว่าดินทรายนะคะดินเหนียวค่ะขนาดของเม็ดดินเล็กมากเล็กมากแต่ที่นำมาให้นักเรียนดูนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามันมีขนาดใหญ่ที่มันมีขนาดใหญ่เพราะว่ามันจับตัวกันเป็นก้อนแต่ถ้าเราบี้นะคะโดยใช้วัสดุแข็งๆอุปกรณ์แข็งๆมากดทับมันก็จะมีขนาดเล็กลงไปอีกนะคะนั่นคือดินเหนียวการอุ้มน้ำค่ะเป็นยังไงอุ้มได้มากอุ้มได้ดีเวลาเทน้ำลงไปในดินเหนียวนะคะกว่าจะไหลผ่านดินเหนียวมาได้โอ้โหช้ามากนะคะนั่นคือดินเหนียวเพราะฉะนั้นดินทั้ง3ชนิดนี้มีประโยชน์ต่างกันนะคะเนื่องจากว่ามีสมบัติที่แตกต่างกันประโยชน์ก็จะแตกต่างกันไปด้วยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของประโยชน์ดินกันนะคะนักเรียนไปดูที่สไลด์กันค่ะอ่านค่ะดินมีประโยชน์อย่างไรดินมีประโยชน์อย่างไรนะคะดินเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นไงคะอยู่ต่ำใช่ไหมลูกใครๆก็รังเกียจอี้เหยียบดินมาเท้าสกปรกแต่จริงๆแล้วดินมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปดูกัน
ประโยชน์ข้อที่1ใช้ในการใช้ในการปลูกพืชเห็นไหมคะนี่คือการปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชต้นเล็กๆหรือว่าพืชต้นใหญ่ๆนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็ปลูกบนดินนะคะแต่มีพืชบางชนิดเขาไม่ปลูกบนดินเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมคะเขาปลูกที่ไหนคะปลูกในน้ำถูกต้องค่ะน้ำอยู่ที่ไหนอยู่ในกระบอกไม้ไผ่เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมคะเขาจะนำน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็เจาะรูนำกระบอกไม้ไผ่มาวางในแนวนอนแล้วก็เจาะรูแล้วก็ปลูกต้นกล้าลักษณะแบบนี้แล้วก็ถอดแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในรูที่เราเจาะไว้นะคะเขาเรียกการปลูกแบบนั้นว่าเป็นการปลูกแบบไฮโดรพอนิกนะคะเป็นการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินแต่ใช้สารละลายแทนนะคะดินค่ะประโยชน์ข้อที่1ก็คือใช้ในการปลูกพืชเห็นไหมคะพืชต้นเล็กๆออกมาค่ะเราใช้ดินในการเพาะนะคะและถ้าเราปลูกเยอะๆแบบนี้เราอาจจะมีการแยกไปปลูกที่อื่นได้ด้วยนะคะแต่ก็คงยังต้องปลูกบนดินนะคะปลูกบนดินนี่คือประโยชน์ของดินข้อที่1นะคะใช้ปลูกพืชนะคะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ไหมคะคำว่าเกษตรกรรมในที่นี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วจะมีชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะแล้วเราก็ทำมาหากินโดยใช้พื้นดินนะคะโดยใช้ดินนะคะทำนาปลูกข้าวบนดินทำไร่ปลูกผลไม้บนดินทำไร่ทำสวนนะคะใช้ดินทั้งนั้นค่ะนะคะประโยชน์ของดินนะคะไปดูข้อที่2ประโยชน์ของดินข้อที่2ค่ะใช้ทำอะไรคะดูจากในภาพทำอะไรเอ่ยอันนี้เป็นอะไรคะนี่คือน้ำค่ะนี่คือน้ำอันนี้เป็นอะไรคะได้ประโยชน์อะไรล่ะคะได้ประโยชน์อะไรคะใช้เป็นเอาไว้ทำอะไรเนี่ยดินเนี่ยอันนี้เป็นน้ำแต่อันนี้เป็นดินฮะเพื่อนบอกว่าใช้ขุดเป็นคลองก็มีส่วนถูกนะคะแต่ในภาพนี้ประโยชน์ของดินนั่นก็คือใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำถามว่าถ้าไม่มีดินตรงนี้น้ำนี้จะอยู่ได้ไหมไม่ได้น้ำนะคะจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีดินกั้นตรงนี้ไว้น้ำนี้ก็อาจจะไหลไม่รู้จะไหลไปไหนละนะคะแต่เป็นการเก็บน้ำค่ะเราใช้ดินมาช่วยในการเก็บน้ำเก็บน้ำไว้ทำอะไรเก็บน้ำไว้ทำอะไรคะใช้ในการเพาะปลูกนะคะหรือว่าการอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆนะคะบางคนก็บางทีสถานบางที่ก็จะใช้เครื่องสูบขึ้นไปนะคะสูบขึ้นไปใช้ในบ้านใช้อาบก็ได้นะคะแต่ถ้าน้ำแบบนี้ไม่ควรดื่มนะคะไม่ควรดื่มเพราะว่าอาจจะมีสารปนเปื้อนก็ได้นะคะนี่คือประโยชน์ข้อที่2นะคะเป็นแหล่งเก็บน้ำนะคะใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำโดยใช้ดินถ้าเป็นแหล่งเล็กๆลักษณะแบบนี้เขาก็เรียกว่าฝายนะคะถ้าเล็กกว่านี้เขาก็เรียกว่าสระใช่ไหมคะเรียกว่าขุดสระไปขุดสระก็ขุดคือคำว่าขุดสระก็คือการขุดดินลงไปแล้วเมื่อถึงหน้าฝนน้ำจะมาขังเขาก็เรียกว่าเป็นสระเป็นบ่อเล็กลงไปก็เป็นบ่อใช่ไหมคะเป็นบ่อเป็นสระหรือถ้าใหญ่ขึ้นมาเป็นฝายนะคะถ้าใหญ่ไปอีกล่ะคะก็เป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่ขึ้นไปอีกก็เป็นเขื่อนค่ะนะคะนี่คือแหล่งเก็บน้ำนะคะแหล่งเก็บน้ำโดยใช้ดินนะคะโดยใช้ดินแล้วเขื่อนในประเทศไทยของเราก็มีนะคะโดยการใช้ดินนะคะโดยการใช้ดินเป็นบางเขื่อนแต่ดินที่ทำเป็นสันเขื่อนนั้นคงไม่ใช้ดินถมแบบนี้นะคะจะเป็นดินส่วนใหญ่และจะเป็นดินที่เป็นภูเขานะคะเป็นดินที่ว่ามีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ไปขุดเขื่อน
มีภูเขาหลายๆลูกอยู่ใกล้ๆกันไปขุดเขื่อนตรงกลางเพื่อที่จะเก็บน้ำนะคะไปเก็บน้ำเอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นไงคะเป็นประเทศเกษตรกรรมถ้าถึงหน้าแล้งแล้วนะคะฤดูร้อนไม่มีฝนตกแล้วจะเอาน้ำที่ไหนใช้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในถึงเมื่อถึงฤดูฝนจึงมีการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนั่นเองนะคะนี่คือประโยชน์ของดินนะไปดูอีกประโยชน์ข้อหนึ่งนะคะเมื่อมีการกักเก็บน้ำแล้วอันนี้ก็ได้ประโยชน์ค่ะได้ประโยชน์เหมือนกันค่ะนะคะเมื่อมีการกักเก็บน้ำแล้วก็ย่อมมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองก่อให้เกิดรายได้นะคะก่อให้เกิดรายได้กับผู้ที่อาศัยอยู่นะคะกับชุมชนนะคะกับใครคะกับคุณลุงคุณป้ากับใครก็ได้ที่อยู่บริเวณนั้นนะคะอาจจะมีการจับปลาไปขายไปจำหน่ายนะคะเป็นการสร้างรายได้นะคะนี่คือประโยชน์ของดินเห็นไหมคะเราได้ประโยชน์ตรงนี้แหละนะคะเอาไปดูอีกค่ะประโยชน์อีกหนึ่งข้อคืออะไรคะแล้วดินมีประโยชน์ยังไงคะดินมีประโยชน์ยังไงคะตอนนี้เราเรียนเรื่องประโยชน์ของดินอยู่นะคะพอเห็นไส้เดือนแล้วแล้วดินมีประโยชน์ยังไงคะลูกเป็นตอบดังๆเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะดินเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะโดยเฉพาะนี่แหละไส้เดือนนี่แหละไส้เดือนมีประโยชน์นะคะหน้าตาน่าเกลียดเขาบอกว่าหน้าตาน่าเกลียดแต่ขอโทษมีประโยชน์ค่ะประโยชน์ต่อพืชเพราะว่าดินที่ไหน